ดูโจทย์พอนักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนดูรูปประกอบนะคะนักเรียนจะเข้าใจตอนนี้เราเรียนอยู่กำลังเรียนเรื่องสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเพราะนั้นนะคะยังไม่ต้องคำนึงถึงนะคะเกี่ยวกับมุมด้านมุมหรือด้านด้านด้านนะคะเอาแค่ด้านมุมด้านดูเลยบอกสี่เหลี่ยม KL M N เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้อะไรไหนมีใครอยากจะอธิบายนะมีเสียงออกมาละสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นไงคะพอบอกสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นยังไงได้รับอะไรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรู้อะไรไม่รู้เหรอคะรู้ว่ายังไงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสี่ด้านแสดงว่าเขาบอกว่าสี่เหลี่ยม KLMN เป็นสี่เหลี่ยมอะไรคะจัตุรัสนักเรียนได้ด้านทั้งสี่ด้านทำไมนะยาวเท่ากันนอกจากนั้นได้อะไรอีกนอกจากได้ด้านได้อะไรอีกของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแสดงว่ามุมทุกมุมมันทำไมกันหมดเลยในสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะต่อไปรู้แล้วนะต่อไปโจทย์บอกมาอีกว่ามีด้าน n อะไรคะ nl ด้าน nl ด้าน nl เป็นเส้นทแยงมุมนะคะนักเรียนจะเห็นว่า nl เป็นเส้นทแยงมุมเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรคะเกิดสามเหลี่ยมสองรูปคือสามเหลี่ยม nkl กับสามเหลี่ยม lmn ใช่ไหม lmn ถูกไหมคะกี่รูปสองรูปนะคะเมื่อมีเส้นทแยงมุม nl นะต่อไปจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม nkl คือรูปนี้กับสามเหลี่ยมเลยคะ LMN คือพูดง่ายๆล่ะเขาให้นักเรียนตรวจสอบว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการนะคะดังนั้นเราต้องตรวจสอบให้เท่ากันทุกประการซึ่งเราเรียนมาเรื่องเดียวเองก็คือต้องให้มีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านแสดงว่านักเรียนต้องหาด้านเท่ากันกี่คู่สองคู่มุมเท่ากันหนึ่งคู่แล้วเงื่อนไขคือมุมคู่นั้นเนี่ยต้องอยู่ในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันด้วยพอนักเรียนได้แบบด้านมุมด้านปุ๊บนักเรียนบอกว่ามันเท่ากันทุกประการได้เลยเข้าใจไหมคะถ้าเราดูจากรูปเนี่ยนักเรียนพอได้ไหมอะไรมันเท่ากันบ้างนะที่โจทย์ให้มาเนี่ยทั้งหมดมีอะไรมันเท่ากันบ้างอะไรล่ะคะบางคนบอกว่า KL KL แล้วไง KL มันจะเท่ากับอะไรคะMN ถูกต้องเพราะทำไมมันถึงเท่ากันมันถึงยาวเท่ากันเพราะล่ะครูบอกว่าด้านต้องบอกว่าอะไรคะยาวด้านมันยาวเท่ากันเพราะล่ะเอ้านักเรียนบอกก็ถูกบอกได้ก็ต้องให้เหตุผลได้เพราะมันเป็นอะไรล่ะโจทย์ให้มานี่ไงเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ละหนึ่งคู่ละอะไรอีกด้านอะไรอีก LM นักเรียนบอก LM LM ก็ต้องเท่ากับด้านKM เหตุผลเท่ากันเพราะอะไรก็เป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมคะให้เหตุผลได้ได้และด้านสองคู่เหลืออะไรมุมมุมคู่ไหนมุมเรียกตัวเดียวเรียกที่ตัวเดียวก่อนมุมอะไรคะนักเรียนก็ต้องดูมุมในสามเหลี่ยมกี่รูปเนี่ยสองรูปที่เราจะตรวจสอบไม่เท่ากันเนี่ยต้องดูมุมคู่นั้นนะคะมุมในรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยนักเรียนคิดว่ามุมคู่ไหนมันเท่ากันบอกเรียกตัวเดียวก่อน M M กับ K มุม M เท่ากับมุม K ถูกต้องมันเท่ากันเพราะอะไรเพราะเป็นมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมุมนี้มันกี่องศาคะ90องศานะเป็นมุมฉากเห็นไหมเพราะนั้นมันก็เท่ากันแล้วมันอยู่ระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันไหมใช่ไหมใช่เห็นไหมตรวจสอบได้แล้วแสดงว่ามันมีความสัมพันธ์แบบอะไรคะด้านมุมด้านเราก็สรุปว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุก
ประการแบบด้านมุมด้านยากไหมเออเนี่ยทำวิธีนี้อ่ะเห็นไหมคู่ที่หนึ่งมุมแล้วก็ด้านอีกคู่หนึ่งด้านมุมด้านเราสรุปได้เลยอ่ะตอนนี้เวลาแสดงวิธีทำวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วแสดงวิธีทำครูบอกว่าแสดงวิธีทำต้องมีขั้นตอนในการเขียนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเขียนอะไรกำหนดให้สอบก็ต้องเขียนนะคะกำหนดให้กำหนดให้เอามาจากไหนที่จะนำมาเขียนเนี่ยมาจากไหนจากโจทย์เพราะฉะนั้นเวลาสอบใครเขียนไม่ได้กำหนดให้เนี่ยนะคะจะมีรางวัลก็คือให้งานไปทำอีกเยอะๆจะได้รู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกนะในการเขียนเราก็เขียนว่ากำหนดให้นะกำหนดให้เราจะจากไหนมาเขียนก็นำมาจากโจทย์นะนำจากโจทย์โจทย์ให้อะไรมาเรานำสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาเขียนและสิ่งที่โจทย์ให้มานั้นแหละเป็นสิ่งที่เรานำไปใช้ในการหาสิ่งที่โจทย์ต้องการเข้าใจไหมคะเหมือนการแก้สมการเหมือนโจทย์ปัญหาร้อยละโจทย์ปัญหาตาส่วนอะไรทั้งนั้นแหละนะคะเราก็เอามาเขียนว่าสี่เหลี่ยม KLMN เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมดหรือยังที่โจทย์ให้มาหมดหรือยังยังมีอะไรอีกคะมีด้าน NL เป็นเส้นทแยงมุมหมดหรือยังคะที่โจทย์ให้มาหมดหรือยังยังอะไรอีกอะอะไรอีกอะหมดยังคะเอาให้แน่อะเอาให้แน่ดูโจทย์ในหนังสือก็ได้อะหมดหรือยังคะหมดแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยหมดแล้วต่อไปเหลืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ให้พิสูจน์นั่นเองที่เราต้องมาเขียนว่าจะเขียนว่าไงอะเขียนว่าไงคะต้องการพิสูจน์ว่าในหนังสือเรียนก็มีต้องการพิสูจน์ว่าพิสูจน์นะคะต้องการพิสูจน์ว่าเอามาจากตรงไหนล่ะจะเขียนตรงไหนเอาจากตรงไหนมาเขียนก็ตรงที่โจทย์ถามนะโจทย์เขาถามอะไรก็คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเอามาทำไมนะคะพิสูจน์นั่นเองนะคะโจทย์เขาถามว่านะคะจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม NKL เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม LMN นะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมนะเราก็นำมาเขียนเลยเขาจะถามอะไรเขาถามให้เราทำอะไรเราก็มาเขียนว่าต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม NKL เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม LMN นะอันนี้แหละเอามาจากโจทย์ทั้งนั้นเลยดังนั้นใครเขียนไม่ได้เนี่ยนะคะครูคิดว่าน่าจะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะแสดงว่าอ่านหนังสือวิเคราะห์ไม่เป็นอ่านนะคะอ่านคิดวิเคราะห์ไม่ได้นะคะว่าจะนำอะไรมาเขียนบ้างอ่ะได้สองหัวข้อแล้วค่ะหัวข้อต่อไปเขียนอะไรคะพิสูจน์จะพิสูจน์อะไรล่ะจะพิสูจน์อะไรคะสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการเพราะนั้นจะพิสูจน์อะไรเราก็พิจารณาจากสามเหลี่ยมสองรูปนั้นอ้าวนะคะหัวข้อต่อไปเราบอกว่าเราจะพิสูจน์นะคะสามเหลี่ยมสองรูปเป็นเท่ากันทุกประการดังนั้นเราก็พิจารณาจากสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยนักเรียนสังเกตนะคะข้อความตรงเนี้ยนะคะเหมือนเมื่อกี้ต้องการพิสูจน์แต่เราไม่ใช้เครื่องหมายอะไรคะเราไม่ใช้สัญลักษณ์เท่ากันทุกประการกับแต่เราใช้คำว่าอะไรคะและเพราะเรายังไงเราต้องการพิสูจน์พิสูจน์นะคะพิจารณาสามเหลี่ยมNKL และสามเหลี่ยม LMN เมื่อพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วได้อะไรก็จากที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้เนี่ยนำมาทำไมเลยคะเขียนเห็นไหมพอเราจับพิสูจน์เนี่ยเราพิจารณาจากสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะพิจารณาแล้วได้ว่าอะไรล่ะที่วิเคราะห์ไปแล้วก็คือด้าน NK ครูขึ้นก่อน NK ก็ต้องเท่ากับด้านนะคะวิเคราะห์แล้วเหตุผลบอกด้วยเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากันโทษทีนักเรียน
เดี๋ยวครูขอลบวงเล็บออกหนึ่งอันเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็เห็นไหมคะจากที่เมื่อกี้เราช่วยกันวิเคราะห์เราก็นํามาเขียนเลยเมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็นํามาเขียนว่าเห็นไหมคะพิจารณาแล้วว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันมีด้าน NK ยาวเท่ากับ LM ที่มันยาวเท่ากันเหตุผลเราก็ให้เหตุผลไปด้วยเพราะมันเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็ยาวเท่ากันนะคะเราใช้ข้อความสั้นๆให้เข้าใจนะคะต่อไปนะด้านหนึ่งคู่ละต่อไปเราจะต้องพูดถึงเรื่องอะไรคะมุมมุมคู่ไหนเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วเหมือนกันก็คือมุมอะไรคะ n n ครูขึ้น n ละ n k l เท่ากับมุม l m n เหตุผลเหตุผลคะอันนี้มันบอกด้านอันคู่นี้ก็ต้องบอกว่าอะไรมุมก็เปลี่ยนแค่ด้านเป็นมุมแค่นั้นเองนะคะมุมภายในแต่ละมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีขนาดทำไมคะ90องศามันก็เลยเท่ากันเอาละได้ด้านหนึ่งคู่ละมุมหนึ่งคู่หาอะไรอีกคู่หนึ่งคะด้านเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วด้านคู่ไหนนะด้านคู่ไหนนะคะนักเรียนอย่าลืมว่าข้อตกลงกันนะข้อตกลงกันว่าเวลาที่เรานะคะเวลาเราตรวจสอบเนี่ยนะเมื่อเราพูดถึงรูปสามเหลี่ยมรูปใดก่อนนะคะเราก็ต้องสามเหลี่ยมรูปนั้นก่อนนะเช่นเราบอกว่าคู่แรกเราบอกว่าด้าน NK ใช่ไหมเราเอารูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนแล้วก็ต่อด้วย LM เวลาพูดถึงมุมเราก็ต้องพูดถึงมุมในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามนี้พอด้านอีกด้านหนึ่งก็ต้องสามเหลี่ยมนะคะNKL ก่อนก็คือเราจะพูดถึงด้าน K อะไรคะ KL เท่ากับด้านอะไรคะ MN เราจะไม่พูดสลับไปสลับมานะคะไม่ใช่อันแรกเอาด้านนี้ขึ้นก่อนพอมุมไปเอารูปนี้ก่อนพอด้านมาเอารูปนี้ก่อนไม่เอานะคะเขาตกลงกันว่าเราจะพูดถึงรูปไหนก่อนก็ต้องเอารูปนั้นก่อนเข้าใจไหมคะต่อไปด้านคู่ที่สามเหตุผลเหมือนกันเลยต่อไปได้หรือยังคะครบหรือยังครบหรือยังคุณครบหรือยังอันเนี้ยครบแล้วอ่ะครบแล้วจะทำไงขั้นต่อไปก็เป็นการอะไรเลยคะสรุปว่าดังนั้นยังไงอะ